ดีค่ะสวีดัสสวัสดีพี่ๆทุกคนแขมาแล้วแขมาแล้วปริเด็ดของแขเนาะวันนี้แขพาทำเนาะค่ะจะพาทำน้ำจิ้มถั่วเนาะกินกับอย่างดีได้หลายอย่างเนาะค่ะวันนี้แขจะทำกินเมนูสุขภาพเนาะค่ะก็คือเมี่ยงปลานึ่งเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือสูตรของที่บ้านเนาะค่ะสูตรของทางบ้านของเก่งเนาะค่ะน้ำจิ้มจะถ้าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสไตล์แถวบ้านน้องเก่งจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ใส่ถั่วด้วยเนาะถั่วนี้คือน้องเก่งไม่ได้ใส่ถั่วตัดนะคะใส่ถั่วคั่วที่เราคั่วเองนี่แหละเนาะอันนี้ตำพริกกระเทียมนะคะแล้วก็น้ำตาลอันนี้จะมีพริกกระเทียมน้ำตาลแล้วก็มีถั่วลิสงคั่วแล้วก็เกลือลงไปแล้วนะคะอันนี้น้องเก่งใส่ไปเรียบร้อยแล้วเกลือเนาะเราก็จะมาเติมน้ำปลาผงนัวก็ใส่ไปแล้วเนาะค่ะยันหลายคนดราม่าเนาะว่าใส่หลายเนาะใส่หลายเสียบหลายเนาะใส่หน่อยเสียบหลายใส่หลายเสียบหลายใส่น้ำปลาลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำร้อนน้ำต้มสุกเนาะค่ะลงไปความเข้มข้นก็แล้วแต่เราชอบแล้วค่ะอันนี้น้องเก่งตำพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูเม็ดเล็กนะคะมันกี่เพชรแห้งเนาะค่ะพี่แล้วก็เติมมะนาวความเปรี้ยวก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะค่ะไม่เหมือนกันเนาะผู้ใดมักเปรี้ยวได้ค่ะใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะมากใครชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยเนาะเราเติมน้ำมะนาวลงไปค่ะแต่น้องเก่งก็ชอบเปรี้ยวอยู่นิดนึงเพราะว่ากินกับปลาเนาะจะได้ตัดคาวโอ้ยมะนาวน้ำดีมากโชคโชคโชคเลยใส่ไปเลย1ลูกนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาชิมดูนะคะว่าอร่อยหรือยังเนาะหมูปิ้งก็อุ่นวายใส่แรกเปรี้ยวมากแล้วก็อ่อนเค็มนิดนึงก็จะเติมน้ำตาลไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเปรี้ยวว่ามันนิดดอกน้อยหลายเติบแต่ความเข้มข้นได้แล้วนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขอชิมอีกรอบอร่อยแล้วแซ่บมากตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวจะโรยหน้าด้วยผักชีอีกทีนึงนะคะสูตรนี้ไม่ห่วงนะคะพี่ๆสามารถทำเมี่ยงปลาเผาเมี่ยงปลานึ่งได้เมี่ยงหมูต้มหรือว่าเมี่ยงปลาทูได้นะคะก็คือทำขายได้ด้วยเนาะน้ำจิ้มสูตรนี้นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวน้องเก่งจะทวนให้ฟังอีกรอบเนาะมีพริกกระเทียมแล้วก็ถั่วลิสงคั่วเกลือนิดนึงผงนัวน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็น้ำต้มสุกนี่แหละค่ะที่ใส่ไปในนี้เนาะจิ้มได้หลายอย่างนะคะจิ้มเป็นเมี่ยงหมูต้มก็ได้เมี่ยงปลาทูก็ได้ปลานึ่งก็ได้หรือว่าเมี่ยงไก่อบก็ได้นะคะน้องเก่งอาจจะต่อยอดไปทำเป็นเมี่ยงไก่อบด้วยเนาะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วค่ะนี่ออกมาหน้าตาอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วน้ำจิ้ม4รสของเราน้ำจิ้ม4รสสำหรับทานกับเมี่ยงต่างๆหรือพวกของนึ่งของอบก็ได้นะคะหมูกรอบก็ทานได้จ้าเครื่องปรุงหรือว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการทำน้องเก่งบอกไว้ในคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วแต่คนชอบเนาะว่าจะใส่เปรี้ยวขนาดไหนหวานขนาดไหนแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนก็สามารถที่จะปรุงได้สามารถต่อยอดไปสร้างรายได้ได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ